หลังจากที่โกคูสามารถชนะหมายเลข17ไปได้อย่างง่ายดายจึงทำการประกาศคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของท่านไคโอชินใต้จักรวาลที่1พบกับจอมมานบูจักรวาลที่11ครับโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่จบเร็วจริงๆถึงตาข้าแล้วสินนะเดี๋ยวก่อนไคโอชินใต้เมื่อคืนเจ้าได้ฟังเรื่องของบูแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าจงระวังตัวซะแต่ดูเหมือนว่าไคโอชินใต้นะครับจะพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเมื่อ5ล้านปีที่แล้วมีสิ่งมีชีวิตสร้างความหวาดกลัวให้แก่สิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งในบางจักรวาลก็คือไอ้เจ้าบูนี่แหละวันนี้ถึงเวลาที่ข้าจะแสดงทุกคนเห็นว่าข้าแข็งแกร่งเพียงใดไคโอชินใต้ไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีใส่จอมมานบูและต่อด้วยการกระหน่ำใส่บูอย่างไม่ยั้งใบหน้าและร่างกายของบูนะครับโดนพลังหมัดของไคโอชินใต้จักรวาลที่1ไปนะครับเรียกได้ว่าตัวยุบเลยแหละครับแต่ดูเหมือนว่านะครับบูนะครับจะสามารถฟื้นฟูทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พวกเรากำจัดมันก่อนที่มันจะเกิดแต่ในบางจักรวาลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโจนี่ทำลายดวงดาวเป็นล้านๆดวงและหลังจากนี้เนี่ยก็จัดการไคโอชินอีกข้าเป็นคนที่มันรับมือได้ลำบากที่สุดดังนั้นมันที่ดูดกลืนเข้าไปในจักรวาลอื่นจึงทนทานยากซะจริงๆเพราะการดูดกลืนแท้ๆเจ้าบูเนี่ยมันคิดว่ามันชนะแล้วก็เริ่มจะดูดกลืนศัตรูเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตนเองด้วยสัญชาตญาณทำให้บูเนี่ยฉลาดมากยิ่งขึ้นแต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นปีศาจเหมือนเดิมท่านมหาเทพของเราจึงได้ยอมเสียสละชีวิตข้าเข้าใจแล้วแหละว่าบูอาจมีจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาได้บ้างซึ่งเจ้าบูจักรวาลที่4ทำให้ข้าได้เห็นแล้วโดยที่ท่านมหาเทพเนี่ยยอมให้บูดูดกลืนเข้าไปเสี้ยววินาทีสุดท้ายเนี่ยก็ทำลายสมองของตนเองจากนั้นเนี่ยบูเนี่ยก็ดูดกลืนเข้าไปกลายเป็นคนไม่รู้อิโนอิเน่หรือว่าเป็นคนบ้านนั่นแหละก็หลังจากที่ไคโอชินใต้นะครับบ่นอยู่นานนะครับดูเหมือนว่าบูนะครับจะใส่พลังขึ้นเต่าเพื่อตอบโต้ไคโอชินใต้แต่ดูเหมือนว่าไคโอชินใต้นะครับที่โดนพลังสุดรุนแรงของบูไปเนี่ยจะยังรอดชีวิตโอ้โหเก่งจังเย้ยรอดชีวิตด้วยเหรอเนี่ยเจ้านี่เนี่ยแกร่งไม่เบาเลยเป็นการต่อสู้ที่ดีจริงๆแต่ข้าเองก็รู้ดีว่าขืนยืดไปนานกว่านี้แล้วก็ข้ามีสิทธิ์แพ้แน่นอนข้าจะทำให้เจ้าตกใจให้ดูในจักรวาลของข้าข้าเนี่ยใช้ท่านี้เป็นไพ่ไม้ตายสุดท้ายโอ้โหท่านี้เนี่ยรวมพลังไว้ที่จุดเดียวเหมือนท่าของนายเลยนะพิกโกโลการดูดกลืนที่น่ากลัวการป้องกันที่น่ากลัวลองท่านี้หน่อยละกันอีเป็นท่าที่สกปรกจริงๆท่านั้นทำให้ข้ามีความทรงจำที่เลวร้ายดูเหมือนว่าบูนะครับจะพลิกเกมนะครับเขานำส่วนต่างๆของร่างกายตนเองไปใส่ไคโอชินใต้นะครับเพื่อจะดูดกลืนดีมากติดกับข้าแล้วล่ะทันใดนั้นเองนะครับไคโอชินใต้นะครับโดนบูดูดกลืนเข้าไปดีเลยล่ะต้องรีบตามหาท่านมหาเทพและตัวข้าอีกคนหนึ่งแล้วโหท่านไคโอชินใต้โดนดูดกลืนเข้าไปแล้วพลาดแล้วล่ะครับเมื่อคืนเนี่ยลูกไปพูดอะไรกับท่านไคโอชินบ้างหรือเปล่าก็ทุกอย่างแหละครับพ่อเบจิโต้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับจอมมานบูแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูดกลืนเรื่องเซลล์โบรลี่ฟรีเซอร์คุณเบจิต้าแล้วก็เรื่องของพ่อด้วยนั่นแหละครับแปลกแฮะไม่เจออะไรเลยแตกต่างกว่าที่คิดไว้ซะอีกไม่เห็นมีคนที่น่าสงสัยเหมือนที่เขาบอกเลยจริงอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยเราสัมผัสพลังของท่านมหาเทพได้แต่คงเป็นเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของบูไปแล้วท่านดูดกลืนมานานมากไปและตอนนี้เนี่ยก็คงจะสายไปแล้วงั้นก็ประกาศนะครับถ้าท่านไคโอชินใต้ไม่ปรากฏตัวออกมาภายใน10วินาทีจอมันบูจะเป็นผู้ชนะนะครับคุณพ่อลองสังเกตดีๆนะครับพลังของบูเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยคงใช้บาเรียหรืออะไรป้องกันเอาไว้ล่ะครับเนี่ยโอ้โหลูกเก่งเลยนะเนี่ยรู้ด้วยเรื่องนี้เทพคิวิโตะบอกผมหมดเลยทุกอย่างเลยล่ะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องควรรู้เอาไว้นะครับหลังจากที่เราต้องเจอกับบูในอีกจักรวาลหนึ่งไม่ต้องพยายามหรอกนะบูคู่ต่อสู้ของแกเนี่ยใช้บาเรียป้องกันเอาไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกข้ารู้ดีเลยล่ะข้ารู้สึกตะหงิดใจยังไงไม่รู้เพราะเป็นแค่คนเดียวที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ประกาศนะครับหมดเวลาแล้วจอมมานบูจักรวาลที่11เป็นผู้ชนะนะครับไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยเนี่ยบินกลับบ้านดีกว่าประกาศนะครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของอุบุจักรวาลที่18พบกับเนลจักรวาลที่10ครับเนลได้ขอถอนตัวอุบุเป็นผู้ชนะไปงั้นต่อไปเลยเนี่ยเราต้องเจอกับคนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นสินะอาจารย์ครับผมจะสู้ไหวไหมครับไหวสิอุบุอย่าลืมใช้หมัดไคโอได้ล่ะเพราะว่าหมัดไคโอเลยเนี่ยจะทำให้นายเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับบูได้เลยนะบาร์บี้ดี้ที่กำลังแสดงความดีใจกับบูอยู่นั่นเองนะครับยินดีๆนะครับไคโอชินใต้นะครับก็ออกมาจากตัวของบูไคโอชินใต้นะครับเขาไปพูดคุยกับดาบูล่า
ดาบูราไหนแกบอกว่าจะไม่ออกจากโลกปีศาจไม่ใช่หรือไงโลกที่ข้ารักยังเทียบกับความปรารถนาของท่านบาบิดี้ไม่ได้หรอกนะคู่ต่อไปเป็นการพบกันของทรังจักรวาลที่12พบกับเบจิต้าจักรวาลที่18ครับนี่ทรังเอาดาบแกไปด้วยนั่นแหละฉันคิดว่าแกเนี่ยคงไม่ได้ฝึกฝนมามากเท่ากับฉันหรอกใช่ครับคุณพ่อผมเองก็ค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ว่าก็พัฒนาขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคงจะไม่ห่วยแตกเหมือนตอนเซลเกมล่ะเบจิต้านะครับโชว์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2อย่างน้อยแกเนี่ยแปลงร่างได้ถึงขั้นนี้หรือเปล่าล่ะขอโทษนะครับคุณพ่อไม่ได้ครับน่าผิดหวังจริงๆงั้นคุณพ่อเนี่ยก็ช่วยสอนผมหน่อยละกันนะครับเบจิต้าพุ่งไปโจมตีทรังนะครับโดยเขาต่อยหมัดเข้าไปหาทรังแต่ทรังดูเหมือนว่าจะจับได้เอาเฮ้ยร่างนี้มันมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงสินะครับทรังนะครับพยายามสวนกลับเบจิต้านะครับโดยการใช้ดาบฟันที่เบจิต้าดูเหมือนว่านะครับทรังจะใช้เทคนิคการต่อสู้บางอย่างนะครับในการพิชิตชัยแก่เบจิต้าทรังสบโอกาสนะครับตอนที่เบจิต้าไม่สามารถตั้งรับได้เขารีบปล่อยพลังใส่เบจิต้าอย่างเต็มเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขานะครับจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจากการถูกโจมตีเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับทรังรีบพุ่งมาโจมตีจากด้านหลังเบจิต้าหลบได้นะครับเขารีบดีดตัวนะครับและใช้เท้าทั้งสองข้างของเขาเนี่ยดีดเข้าไปที่ทรังใช้เทคนิคการต่อสู้นะครับเขาเบ่งกล้ามตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทุบกลับไปที่เบจิต้าอย่างเต็มแรงและต่อด้วยการเตะเบจิต้าขึ้นไปเหนือฟ้าทรังสบโอกาสเขาเตรียมที่จะฟันเบจิต้าให้ผ่าครึ่งแต่เบจิต้าสามารถหลบได้ทันเวลาพอดีแค่นี้ก็พอแล้วล่ะประทับใจจริงๆแกชดเชยความเร็วที่หายไปโดยการแปลงร่างเฉพาะเวลาที่จำเป็นสินะทรังนะครับไม่สนใจเขาเตรียมที่จะโจมตีต่อนะครับแต่เบจิต้าสามารถหลบได้การิกันทั้ง2คนปล่อยพลังเพื่อต้านพลังใส่กันแต่ดูเหมือนว่าพลังของทั้ง2คนเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับจึงทำให้ทั้ง2คนกระเด็นกระดอนออกมาดูเหมือนว่าเบจิต้าจะชื่นชมทรังแหละครับว่าแกคงได้เรียนรู้จากการใช้เทคนิคในการต่อสู้กับเซลสินะแต่ว่าฉันน่ะมีทั้งความเร็วและพลังในเวลาเดียวกันแกหลบไม่พ้นหรอกทรังนะครับดูเหมือนว่านะครับเขาจะเบ่งพลังตัวเองนะครับให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับร่างนี้เนี่ยก็ป้องกันได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอครับทรังนะครับฟุบลงไปนะครับจากการถูกเบจิต้าโจมตีแกทำได้ไม่เร็วเลยนะไอ้เจ้าลูกชายหมดสติ30วินาทีนะครับเบจิต้าจักรวาลที่18เป็นผู้ชนะครับฟังเมื่อทราบคู่ต่อสู้คนต่อไปคือคาคาร็อตนะครับเธอเนี่ยก็กังวลเลยแหละครับเจ้าคาคาร็อตเนี่ยคงเหลืออดและสิท่าแกเนี่ยก็น่ารำคาญซะจริงๆพ่อคะคิดว่าหนูเนี่ยจะเอาชนะได้หรือเปล่าคะพ่อเองก็ไม่รู้หรอกนะปังคาคาร็อตคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แสดงพลังให้พวกเราได้ดูเลยแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือเจ้านั่นแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แต่หนูเนี่ยยังแปลงไม่ได้เลยนะคะไม่หรอกเดี๋ยวลูกก็แปลงได้ลูกต้องมั่นใจตัวเองไว้ก่อนปังนี่ก็แค่ทัวร์นาเมนต์นะจะยอมแพ้ก็ได้บีเดลพ่อไม่เห็นด้วยนะจริงอยู่ว่านี่ก็แค่ทัวร์นาเมนต์เพราะงั้นเนี่ยถึงมันจะไม่ค่อยเสี่ยงมากยังไงล่ะต่อให้ตายยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะหนูไม่อยากตายนี่คะถึงจะเป็นเวลาสั้นๆก็เถอะยังไงหนูก็แพ้อยู่แล้วแพ้งั้นเหรอนี่ฉันได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่านี่มันแค่ทัวร์นาเมนต์นี่คะคุณเบจิต้าคิดได้แค่นั้นเหรอฉันผิดหวังจริงๆเลยนะโกฮังคุณไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอคุณควรบอกให้ลูกยอมแพ้นะบีเดลคุณยังไม่เข้าใจสินะปังอยากจะทดสอบขีดจำกัดของตัวเองผมเองเนี่ยก็ไม่ชอบการต่อสู้เหมือนกันนะแต่ผมก็รู้ว่าคุณพ่อและคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงและปังเองก็เป็นเหมือนพวกเขาด้วยปังเธอเป็นสายเลือดของเจ้าโกฮังกับคาคาร็อตไงล่ะเธอห้ามยอมแพ้เด็ดขาดบีเดลก็งงแหละครับว่าแล้วไม่นับฉันหรือไงเธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะเนี่ยลุงคิดไว้ตลอดว่าปังเนี่ยไม่เหมือนกับเจ้าพวกขี้เกียจนี้หรอกนะปังเป็นนักสู้ที่แท้จริงแต่ลุงก็คงจะคิดผิดเองปังก็แค่ขี้แพ้คนหนึ่งนั่นแหละไม่จริงหนูก็แค่หนูเข้าใจแล้วค่ะหนูจะสู้ดีมากลืมสิ่งที่ลุงพูดตะกี้ไปล่ะเอาชนะให้ได้เพื่อเจ้าคาคาร็อตได้ค่ะคุณลุงเบจิต้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคุณก็สามารถจะย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับตั้งแต่ตอนที่1เลยนะครับใต้ description นะครับผมแปะเป็น playlist ไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคลิปนะครับจะลงทุก4โมงเย็นนะครับแล้วก็ลงทุกวันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามนะครับรับประกันว่าทำมากกว่า60ตอนนะครับมากที่สุดในไทยแน่นอนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ